แดดร้อนเปรี้ยงเลยเราจะเดินออกมาได้เอกสารโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับกับทีมงานอยู่ที่ศาลจังหวัดสารคามนะครับในคดีของทรงชัยที่มีการถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งไปตั้งด่านนะครับมันก็เป็นเหมือนเดิมเราที่มีการพยายามเรียกร้องความยุติธรรมบนท้องถนนแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกตอบโต้จากทางเจ้าหน้าที่มีการฟ้องติดเบรกนะฮะเก่งหลายฟ้องเลยเบรกไว้นะฮะฉะนั้นทีมเราก็เลยมีการโดนกันเป็นแถบนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ที่โดนนี่จะมีทางสารคามเราแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ไม่ทิ้งกันกำลังใจไหนๆเราก็อุดมการเดียวกันพี่น้องเราคนไหนโดนเราก็ต้องมาดูแลกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้เรียกร้องนะในวันนี้ก็เป็นการพิจารณาอีกวันนึงนะฮะวันนี้เราได้เกียรติจาก FC เรามาจากกรุงเทพนะฮะพี่ขวัญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือพี่ขวัญพอดีมาเจอทีมงานเราอยู่ที่ศาลจังหวัดสารคามนะครับก็บอกดีใจดีใจครับดีใจมากครับเจอพี่น้องอุดมการเดียวกันนะฮะพี่ก็บอกว่าชอบมากใช่ครับติดตามตลอดครับครับผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับผมโซนไหนฮะลาดกระบังครับผมลาดกระบังบอกเฮ็ดหยังอยู่ทางนั้นครับผมทำงานขับรถเจ้านายครับขับรถใช่ไหมอันนี้กลับมาบ้านใช่ฮะอยู่สารคามนี่แหละฮะผมอยู่ยโสธรครับแต่ยโสพ่ออยู่สารคามอ๋อก็เลยมาเจอกันพอดีครับผมโลกมันกลมนะฮะโลกมันกลมในทีมงานภายใต้อุดมการเดียวกันมาเจอกันก็ให้กำลังใจกันไม่ใช่อะไรหรอกคือเลี้ยวโบเห็นไผแล้วนะฮะมีแต่คนย่านตำรวจนะฮะเออามาตำรวจจะจับหนีกันหมดทีนี้พอใครมีปากมีเสียงก็โดนอย่างที่เห็นกันโดยตีใหญ่นี่ก็หนักหน่อยนะฮะเพราะว่าออกอาวุธแรงนะฮะประเภทกัดไม่ปล่อยนะฮะหลายๆคนก็เห็นตีใหญ่แล้วนะฮะไลฟ์สดแกเอาจริงมีการเดินจริงมีการชนจริงในขณะเดียวกันก็โดนมาร์กหัวนะฮะต้องเล่นให้ได้ต้องเบรกให้ได้ในส่วนนะครับในส่วนของตีใหญ่นะฮะตามที่ดูคดีตอนนี้เป็นไงบ้างครับมีคดีอะไรบ้างฮะลองคร่าวๆหน่อยแรกก็มีแจ้งข้อความเป็นเทปนะครับครับที่ผมไปร้องให้สอบวินัยนะครับของอะไรฮะของเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจครับจุดตรวจนี่แล้วก็เป็นการไม่ลงบันทึกประจำวันไม่เข้าไปสั่งครับก็คือมีรถมาจอดครับเหมือนมันรู้กันนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเป็นรถไออะไรนะมันครับแกไอตลาดนัดโคกระบือครับคันไหนที่ขนวัวควายมานะครับก็คือจอดเลยไม่ต้องเรียกแล้วก็เดินมาจ่ายตังค์เลยอย่างเงี้ยนะครับตีใหญ่ไปเห็นไม่พี่สักกลินเป็นคนถ่ายเป็นถ่ายคลิปไว้นะครับผมก็ดูคลิปผมก็เลยเห็นว่ามันเหมือนมันจะไม่ชอบต่อหน้าที่นะครับประพฤติหน้าที่โดยไม่ชอบยังไงเรามองอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไปเขียนคำร้องวินัยให้ตรวจสอบครับให้ผู้การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดนี้หน่อยว่าทำถูกต้องหรือไม่ครับแต่บังเอิญว่าไปจำคนผิดครับสาเหตุที่จำผิดก็คือเจ้าหน้าที่ปิดแมสใส่แว่นตาดำนะครับครับหน้าตามันคล้ายกันเหรอครับบุคลิกหน้าผากศีรษะอย่างเงี้ยคล้ายกันนะครับ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 อันนี้เลยไม่อยากเอาอีกแล้วเขาแกล้งเอาคดีนี้ให้แล้วกันแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเราเป็นการติชมใดชอบนะฮะในเคสนั้นคือเป็นการแจ้งความเท็จครับเขาก็แจ้งเขาก็บอกว่าแกล้งข้อความว่าเราไปแจ้งเท็จว่าเขาไม่ได้ทำพ่วงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยครับไปเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับจริงๆในส่วนของการแจ้งความเท็จนี่คือมันต้องมีเจตนาเอาข้อความไปเป็นเท็จไปกลั่นแกล้งเขาแต่กรณีว่าเราป้องกันส่วนได้เสียสังคมพบเห็นการกระทําที่ส่อไปในทางไม่สุจริตนะฮะจริงๆมันก็เข้าข่ายการป้องกันตามกฎหมายใช่นะฮะสามารถที่จะแสดงออกได้แล้วเสร็จแล้วเริ่มต้นจากข้อความเป็นเท็จของร้อยตำรวจเอกท่านนี้ครับแล้วมาถึงของวันนี้นะครับครับอีกขั้นนึงที่ตัวจริงอยู่ในโพสต์ตัวจริงอยู่ในโพสต์เขาก็มาแกล้งผมอีกว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ที่กระทำการหรือไม่กระทำการอันนี้ประมาณนี้ครับครับซึ่งผมไม่เคยรู้จักเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เลยตั้งแต่อยู่จังหวัดมหาสารคามมาครับแล้วก็โพสต์ก็ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อท่านเลยครับแล้วที่โพสต์ไปก็ปิดหน้าครับ
แล้วมีร้อยตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ไม่สวมแมสไม่ปิดหน้าผมก็เอาสติ๊กเกอร์หัวใจไปแปะหน้าไว้แปะไว้ฮะแดงจึงคือเจตนาไม่ให้ใครเห็นหน้าอยู่แล้วไม่มีเจตนาที่ไปประจานใครนะครับครับแต่เขาก็ยังมาแกล้งข้อกล่าวหาให้กับผมว่าผมหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับนะครับคือหาว่าเราไปหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ในตอนนั้นเราไปวิจารณ์ว่ายังไงนะฮะผมก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาปิดหน้าปิดตาครับเอาข้อความที่เขาว่าหมิ่นเลยนะครับครับเวลาปัจจุบันหน้าที่ก็ปิดหน้าปิดตายังกระโจนอย่างเงี้ยนะครับครับมันถามว่าผิดไหมคำนี้มันก็ผิดถ้าเราไประบุชื่อหรือว่าเปิดหน้าเขาใช่ไหมครับครับแต่พี่ไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้ใส่สกุลไม่ได้เปิดหน้าให้ใครเห็นนะครับเขาฟ้องมาเลยว่าข้อหาแจ้งความสื่อสังคมมีข้อความว่านอนหยุดเพื่อชาติดันมีหมายมาเรียกข้อหาแจ้งข้อความมาเป็นเท็จดูกี่ทียังแยกไม่ออกนี่คือเขากล่าวหาว่าพี่ตีใหญ่เป็นคนโพสต์นะฮะรายชื่อสถานีก็ไม่ติดให้ประชาชนดูพอไปขอทราบรายชื่อชุดออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจก็ไม่ยอมให้ส่วนพนักงานสอบสวนก็ขยันขยอให้เราไปหารายชื่อที่ตั้งจุดตรวจมันนั้นดูปิดหน้าปิดตายังกระโจนทำให้ประชาชนอย่างเราเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะมีบุคลิกคล้ายคลึงกันและถ้าหากเป็นคนจริงๆถ้าคุณเป็นตำรวจน้ำดีที่พึ่งของประชาชนก็ต้องบอกสิว่านั้นว่าคนนั้นมันไม่ใช่ผมทางเราก็พร้อมจะให้แก้ไขข้อความให้เพราะทางเราไม่เคยคิดจะกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เมื่อร้อยตำรวจจุดๆๆต้องการเช่นนี้จะเอาความเข้าใจผิดประชาชนมาแจ้งความจับประชาชนก็ลองดีครับถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มก็เอาพูดง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่ตีใหญ่นะฮะมีการไปแจ้งความให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่แจ้งสอบวินัยครับแจ้งสอบวินัยนะฮะทีนี้พอตีใหญ่ถูกแจ้งข้อหาก็เลยมาระบายความอัดอั้นตันใจว่าผมพูดไปถ้าคุณไม่ใช่ตำรวจคนนั้นคุณก็แค่มาตักเตือนกันถ้าคุณเป็นตำรวจน้ำดีใช่ครับประมาณนั้นใช่นะฮะการที่เราแค่บอกว่าปิดหน้าปิดตายังกระโจนพอเราไปพูดก็หาว่าไปบอกว่าเขาไม่ดีใช่ไหมครับแม้ที่ผมว่าปิดหน้าปิดตายังกระโจนนี้ผมอาศัยคำสั่งของผบ.ตร.นะครับครับที่เคยมีออกคำสั่งมาว่าอะไรนะด่านในโมงใช่ไหมครับด่านในโมงคำสั่งของท่านจักรกิจจักรทิพย์นะจักรทิพย์ชัยจินดาลงมาที่21สิงหา2561นะฮะคำสั่งที่เท่าไหร่นะ007ครับ340นะครับลงมาที่21สิงหานะครับสั่งว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ห้ามปิดบังใบหน้าต้องเปิดเผยต่อประชาชนครับและต้องยังไงนะแสดงและชื่อต้องแสดงให้ชัดเจนนะครับครับและต้องแสดงกิริยาวาจาที่สุภาพครับแต่เนี่ยในการปฏิบัติครั้งนี้แหละปิดหน้าปิดตาหมดนะครับครับผมก็อาศัยตามคำสั่งของผบ.ตร.สั่งมานะครับครับวิพากษ์วิจารณ์ไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญครับที่ว่าประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่รัฐได้ด้วยความชอบธรรมใช่ไหมครับซึ่งข้อความว่าปิดหน้าปิดตายังกระโจนหมายถึงผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีนะฮะก็เลยโดนฟ้อง บอกแล้วไปอย่าวิจารณ์ตำรวจนะฮะไปวิจารณ์เจ้าวิจารณ์นายได้ยังไงนะทำอะไรก็คือชี้นกต้องเป็นนกชี้ไม้ต้องเป็นไม้นี่แหละฮะที่ผ่านมาประชาชนก็ต้องก้มหน้าใจอย่างเดียวนะครับครับก็คือการที่เราไปมีปากมีเสียงนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เสียประโยชน์เขาอาจจะไม่พอใจได้นะฮะแต่จริงๆประชาชนก็น่าที่จะพูดได้นะฮะก็น่าจะได้นะครับคำว่าปิดหน้าปิดตายังกับโจรถ้ามองตามหลักกฎหมายที่ผมเรียนมานะฮะมันเหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะฮะแล้วในกรณีตัวนี้ตามกฎหมายมาตรา329นะฮะก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะฮะเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งอยู่ในวิสัยของประชาชนที่จะสามารถกระทำได้นะฮะเป็นข้อยกเว้นการต้องรับผิดในฐานหมิ่นประมาทป้องกันส่วนได้เสียของตนเองตามคะนองคองธรรมติชมด้วยความชอบธรรมดังวิสัยของประชาชนจะสามารถกระทำได้นี่แหละฮะแต่ที่งงหนักเข้าไปอีกว่าเอารูปที่ไปโพสต์นะฮะปิดแมสอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่ลูกตาแต่ใส่ชุดตำรวจลูกตาก็ไม่เห็นครับใส่แว่นดำใช่ไหมฮะเห็นแต่หน้าผากกับท้ายทอยเนี่ยผมก็ยังว่าอยู่มันระบุตัวบุคคลได้ยังไงนะฮะระบุตัวบุคคลได้ยังไงว่าหมิ่นประมาทใครซึ่งมันต้องชี้ได้ไงฮะครับนั่นแหละครับ
ทีนี้ผมก็งงเข้าไปอีกท่านอัยการก็บ้าจี้สั่งฟ้องเลยนี่แหละที่ผมยิ่งงงอยู่นะฮะก็เหมือนกับว่าเรายิ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมกันเข้าไปอีกก็เลยต้องได้ต่อสู้คดีกันนะฮะก็ต้องอย่างนี้นะครับที่งงที่สุดคืออัยการสั่งฟ้องมาได้ยังไงนะครับทำให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยเสียเวลาเดี๋ยวพอดีพี่ขวัญแกจะกลับกรุงเทพแล้วฮะเมื่อกี้เมียโทรเรียกเข้ากลัวเมียไหมครับมารอที่รถนะครับเฮ้ยเราลูกผู้ชายนะเราเป็นผู้นำนะฮะภรรยาเราต้องให้อยู่บ้านครับผมนะฮะมีอะไรจะฝากกับพี่น้องไหมฮะก็เกี่ยวกับเรื่องด่านเรื่องตำรวจดิฮะก็ฝากพี่น้องที่พบอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับด่านนะครับเราเป็นประชาชนเรามีสิทธิเต็มร้อยครับตามรัฐธรรมนูญที่เราจะลงถ่ายทอดสดณขณะที่ตำรวจใส่ชุดเต็มยศแต่ถ้าเขาไม่ใส่ชุดเขาอยู่บ้านอย่าไปละเมิดเขาอันนั้นน่ะเราละเมิดแต่ถ้าเขาใส่ชุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคุ้มครองประชาชนเต็มร้อยครับอย่าไปเกรงอย่าไปกลัวอย่าไปขออนุญาตใครด้วย ครับผม ลงถ่ายได้เลยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักรบด่านเถื่อนทุกท่านทุกคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันด้วยกันตอนนี้มันทั้งแผ่นดินแล้วล่ะครับผมว่าครับฮะที่มีอุดมการณ์ร่วมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ครับน้อยที่จอกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละคนกลัวห่วงลูกห่วงเมียห่วงบ้านห่วงช่องชนครับต้องชนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะฮะครับผมเราไม่ทิ้งกันครับครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจกับพี่ทนายแล้วก็พี่ตีใหญ่แล้วก็พี่ศักดิ์ลินด้วยครับครับถือเป็นต่อสู้เพื่อความถูกต้องแล้วก็เพื่อสังคมไทยเราจะดีขึ้นตามลำดับครับเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆพวกเราจะออกมาต่อสู้เรียกร้องช่วยกันใช่ครับใช่ครับแต่ก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเราเยอะครับผมแต่ในจุดนี้ก็เริ่มล่าถอยกันแล้วฮะอย่างเป็นแกนนำเป็นหัวหอกเราตอนนี้ก็เริ่มล่าถอยแล้วฮะโดนเข้าไปหลายคะแนนก็โดนแบบนี้นะครับก็โดนอย่างงี้ฮะถอยกันหมดเลยถามว่ากลัวมั้ยมันก็ไม่ใช่ว่ากลัวแต่มันเสียเวลานะครับทำมาหากินใช่มั้ยเสียเวลาเมียก็ด่างานก็หยุดมาเรื่องทนายเรื่องลงเรื่องศาลชาวบ้านเว้าคืนอีกแซวซะนะฮะต้องยอมอุทิศตนนะฮะในเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะเข้ามาช่วยเราอย่างน้อยๆก็ถือว่าพี่น้องเราก็ยังให้กำลังใจกันนะครับครับเดี๋ยวรบกวนพี่ขวัญเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันต่อเนาะขอบคุณพี่ขวัญครับยินดีครับยินดีที่ได้พบได้เจอพี่ทนายแล้วก็พี่ตีใหญ่แล้วก็พี่สักการินนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ให้โดนนะครับเข้ามาด้วยครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตีใหญ่ต่อนะฮะในเคสวันนี้นะครับตามที่ดูเขาก็มีการกล่าวหาว่าตีใหญ่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะในโซนสารคามนะฮะเกิดขึ้นเยอะไหมฮะเมื่อกี้ผมมาแถวหน้ามหาลัยมีครับหลังตั้งแบบเต็มพืชไปหมดเลยเมื่อเช้าตั้ง2จุดครับครับในเขตอำเภอเมืองครับสภ.เดียวกันตั้ง2จุดครับเมื่อกี้มาทางหน้าราชภัฏใช่ไหมฮะตรงนี้มอใหม่ครับมอใหม่มาอะไรมาสารคามมาสารคามก็ตั้งเยอะตรงหน้าวิเลยพละครับตลาดเกษตรนะครับราชภัฏเกษตรก็ติดใช่ไหมครับก็มีการตั้งเหมือนกันบอกโอ้โหนะฮะสารคามถือเป็นจังหวัดหนึ่งนะฮะที่ตำรวจค่อนข้างจะเฮี้ยบนะฮะพูดง่ายๆดูนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปไหนมาไหนนะฮะก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมพร้อมให้ดีนะครับตรงไหนที่เขาพอที่จะเรียกจะอะไรได้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ตรงนี้ทางสารคามนะฮะก็ต้องฝากพี่ตีใหญ่กับพี่ศักกลินนะครับในการที่พยายามต่อสู้เรียกร้องตรงไหนที่เราผิดเราก็ยอมรับแหละนะอย่างไม่มีใบขับขี่ไม่มีพ.ร.บ.รถสภาพอุปกรณ์ไม่ครบอะไรมันผิดเขาล่ะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรามีความผิดนะฮะมันก็ต้องปรับตามกฎหมายแต่บางครั้งทางเราเนี่ยสร้างค่านิยมไปจ่ายมั่งแบบที่เราไปตลาดรถขนวัวขนควายใช่มั้ยเอาเงินไปจอดแล้วจ่ายเลยครับรู้กันแล้วใช่ถามว่าข้อหาอะไรไม่รู้แต่มันไม่ใช่ไม่ดีนะมันสะดวกนะแต่เข้าใจมั้ยว่าเฮ้ยมันกินง่ายอ่ะกูตั้งทุกวันกูตั้งทุกวันไปข้างสร้างค่านิยมนะฮะไปเกิดว่าเค้าปลูกฝังเค้าว่าเฮ้ยตั้งแล้วได้ตั้งแล้วไม่ต้องออกไปสั่งตั้งแล้วมีเงินใช้อย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็พากันมาตั้งกันหมดสินะแล้วคนดีๆเขาให้กูไม่ผิดแต่รถติดนะฮะแล้วก็เอ้ยต้องมาหาเรื่องเวลาโดนโบกคือพูดง่ายๆว่าถ้าเขาได้ตั้งแล้วไงฮะถ้าเขาได้ตั้งแล้วก็มันเสี่ยงที่ว่าคนที่บริสุทธิ์ทั่วไปอาจจะโดนเปรียบเทียบโดยที่เขาอาจจะไม่มีความผิดแล้วสารคามโซนไหนที่หนักอีกฮะที่ตั้งกันบ่อยใช่ฮะ
ในตัวเมืองนี้ใช่ไหมไม่ของอำเภอครับครับต้องข้ามอยู่ฝั่งนู้นครับเป็นแม่น้ำชีน่าจะแทบทุกวันนะครับเขียนมาใหม่นะครับเขียนสารคามอะไรก็ตั้งด้วยสารคามนี่รู้สึกว่าเป็นเมืองนักศึกษาได้นี่ใช่ไหมใช่ครับเห็นเมื่อกี้ก็นั่นแหละครับตรงเพราะเขาตั้งเขาพี่ทัศนัยมาตรงมหาลัยใช่ไหมที่ผ่านมาครับกำลังตั้งทำไมนักศึกษาเยอะต้องตั้งก็สัญจรเยอะครับรถเยอะครับแล้วนักศึกษาไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อกด้วยครับเมื่อกี้เห็นห่วงสวยง่วงรออย่างเงี้ยสวมหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยหมวกกันน็อกกลัวหนุ่มๆไม่เห็นกลัวสาวๆไม่เห็นครับประมาณนั้นแต่ตั้งโต๊ะปรับหน้าร้านค้าเลยนะใช่ครับเห็นเข้าแถวมีชุดนักเรียนเต็มเลย200 200200เลยเหรอเยอะเลยวันนี้200ขั้นต่ำ200ครับเห็นมีแต่น้องๆนักศึกษานะฮะเมื่อกี้เข้าแถวรอใช้บริการยิ่งวันศุกร์ครับยิ่งวันศุกร์โอ้โหตั้งเช้าบ่ายเลยครับก็เป็นกันซะอย่างนี้นะฮะคนที่เขามาเล่ามาเรียนมาศึกษาก็มาหนักกับเรื่องฟอกแม่มาแต่ละบาทโอ้ความที่ใจเขาฟองอย่าเหนือของพ่อแม่ทั้งนั้นนะครับครับแต่ยังไงก็ทางเราก็พยายามที่จะต่อสู้เรียกร้องกันต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าโดนหลายๆขนานก็ไม่ไหวนะเห็นมีแต่พี่ศักดิ์ลินกับตีใหญ่อยู่โซนสารคามนะฮะโดนเข้าไปในนี่หลายแขนงนะทั้งศอกทั้งเข่าน่วมมาแล้วนะโดนทั้งคู่เลยครับโดนทั้งคู่นะที่สารคามก็มี2คนนี่แหละครับแล้วก็โดนทั้ง2คนเค้ามาร์คหัวแล้วนะฮะ2คนนี้มาร์คหัวแล้วนะเฮ้ยตีใหญ่เหรอที่ศักดิ์ลินเล่นให้เจ็บ2ตัวนี้เล่นให้เจ็บนะฮะทีนี้พอกระแสขึ้นลูกใหม่ที่จะมาช่วยแผ่วแล้วเฮ้ยขนาดที่ตีใหญ่ยังโดนเข้าไปเต็มเหยียดเลยแล้วกูจะเหลือเลยใช่มั้ยแล้วกูจะเหลือแล้วไม่ใช่หรอกนะฮะถ้าเกิดเหตุเราก็ต้องช่วยกันเราต้องต่อสู้ต่อไปนะครับแต่ในส่วนของการพบเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งด่านที่ไม่ชอบมาพากลนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถ่ายภาพได้ถ้าเราเกี่ยวข้องถ้าเราผ่านไปโดนเรียกตรวจเราก็มีสิทธิ์เพราะเกิดว่าละเมิดสิทธิ์เราแล้วนะฮะยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่บนทางสาธารณะก็ต้องถือว่าตรงนั้นอ่ะเป็นวิสัยโดยชอบที่ประชาชนสามารถจะถ่ายได้สามารถจะตรวจสอบได้แต่ผมบอกเลยว่าการตั้งที่จะมีการทุจริตนี่คือมันเรื่องเงินอย่างเดียวไม่ต้องไปเดินดูเยอะโฟกัสแต่เรื่องเงินไปสั่งออกยังไงเงินไปไหนใครเก็บข้อหามันอยู่แค่ตรงนี้เนาะผลประโยชน์ที่เขาจะได้คือแต่ถ้าร้องเรียนเรื่องใบสั่งไปอย่างนี้ผลสอบออกมาก็ไม่ค่อยผิดครับครับปปช.ก็จะแจ้งกลับมาให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบเองครับให้ตั้งข้อสอบกันเองก็เหมือนพ่อสอบลูกอย่างเงี้ยแล้วมันจะผิดหรือเปล่ามันก็เหมือนกับไก่ตีไข่เดียวกันเนาะน้อยที่จะตีกันมีกรณีที่ผมร้องเรียนเป็นปราบปรามไปนั่งปรับข้างถนนครับครับชัดเจนเลยไม่ใช่พนักงานสอบสวนปปช.ก็แทงเรื่องกลับมาที่สภ.นะครับให้ผบ.ผู้การนะครับผู้การผู้บังคับการอ่ะเป็นคนสอบวินัยตั้งกรรมการสอบอีกก็คงไม่บอกนะครับว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับก็พอรู้อยู่ครับว่าจะผิดแต่จริงนะฮะก็เข้าใจอยู่ว่าการสอบที่จะลงโทษนี่บางครั้งมันก็เป็นไปได้ยากแต่ในขณะเดียวกันที่พี่ตีใหญ่กับพี่ศักดิ์ลินพยายามร้องเข้าไปเนี่ยมันทำให้เขาหยุดทำให้เบรกได้บางส่วนแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนที่คิดจะทำเนี่ยคือติดเบรกเขาได้นะฮะตื่นตัวใช่เราถ้าบอกว่าเราจะถึงกับลงโทษเขาเลยเนี่ยคงยากยากมากๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็แค่ว่าป้องปรามติดเบรกเขาไม่ให้ว่าออกมาตั้งด่านเปรียบเทียบเพราะว่าใช่ถ้าเขาเคยได้มันก็ยามแหละตั้งกันทุกวันก็ตายมีคำสั่งไม่มีคำสั่งตั้งทุกวันไม่ต้องมาทำมาหากินน่ะเมื่อก่อนตั้งนี่ครับสี่แยกครับใกล้ๆนี่ถ้าวันนี้ไม่ทนายมาน่าจะทุกวันนี้ไม่ค่อยตั้งปกติตรงนี้ใช่ไหมสี่แยกโรงเรียนครับผมท้าเลยนะไอ้ด่านตำรวจไปตั้งตรงแผงตลาดนัดตลาดไม่ได้ขายเอาผมเดิมพันเลยหน้าตลาดสดตั้งครับครับฝั่งนึงเป็นสปอฝั่งนึงตลาดสดตั้งครับนี่แหละ ไปตั้งหน้าตลาดสดผมบอกเลยแม่ค้าย้ายแผงหนีไม่ได้ขายมานั้นเอาจริงๆอะอย่างตลาดนั้นมาเปิดนี่เอาลองไปตั้งสักด่านนึงหนีหมดไม่มีใครซื้อใครขายตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วไอ้เงินที่จะเปิดเทอมไปให้ลูกเรียนไปอะไรเนี่ยโอ้มาเสียค่าปรับกันเยอะจริงๆว่ากล่าวตักเตือนก็ได้นะฮะอำนาจเปรียบเทียบปรับออกใบสั่งหรือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ไม่เรียกจะทำตรงนี้นะครับไม่มีเลยครับเรียกจะฉีกใบสั่งอย่างเดียวจุดประกายของผมก็คือคำว่าเก้าบ้ากล่าวตักเตือนนี่แหละครับครั้งแรกทำไมผมถึงมาหยุดจุดนี้ได้ก็เพราะว่าโดนจับไฟเบรกขาดข้างเดียว
ครับจะปรับผม400ครับโอ้ไปข้างเดียวครับผมก็อธิบายทุกอย่างแล้วว่าผมไม่รู้ไม่ทราบผมเพิ่งต่อภาษีมา3เดือนเองครับเจ้าหน้าที่บอกว่าผมเถียงเจ้าพนักงานครับยึดใบขับขี่โอ้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนยึดใบขับขี่เขียนใบสั่งครับปากดีนักยึดเลยครับเขียนไว้400บาท400รถได้ไหมเนี่ยถ้าไม่เถียง2พอยโอ้ใช่ไหมผมก็เลยเก็บครับเก็บอกครับใช่ไหมมันก็เลยมาหยุดจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าคำว่าก้าวตะเกียนไม่มีเนี่ยถูกบีบท่านก็ต้องลุกมาสู้กับข้อหาที่ไม่ควรครับปรับถึง400นะครับครับก็ต้องถือว่าถูกกดดันจนสุดท้ายลุกมาสู้กันครับก็เหมือนกับอาจารย์เกรียงไกรใช่ไหมครับใช่ครับไม่อัดยื่นไปนิดเดียวนั่นแหละก็คือจุดประกายนะครับครับถ้าไม่โดนตรงนั้นก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันทีนี้พอมาจุดประกายขึ้นหลายๆคนที่หัวอกเดียวกันก็มาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันแล้วหลายๆคนก็พยายามส่งกำลังใจมาเชียร์กันนะฮะแต่ตีใหญ่ก็ต้องถือว่าอุทิศตัวนะฮะทั้งพี่สักลิศนะครับก็ต้องมารับกระสุนแทนอีกหลายๆคนแต่ก็ต้องถือว่าเขตสารคามภูมิใจที่ได้ทำจงจุดนี้นะทำให้เบาบางลงได้บ้างนะฮะทำให้การตั้งด่านเบาบางลงได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันก็ต้องมีการแลกนะฮะมีการเสียสละนะฮะวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันนะฮะนัดหน้าของทรงชัยนะครับผู้โปร่งหรือตีใหญ่ของเราก็จะวันที่เท่าไหร่นะฮะเจ็ดตุลานะฮะ7 ตุลาเป็นการนับสืบพยานว่าคำพูดที่ว่าปิดหน้าปิดตายังกระโจนจะเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และเป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษณาเจ้าหน้าที่หรือไม่ถ้ายังถือว่าประชาชนพูดแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ยังสามารถเล่นหมิ่นประมาทติชมไม่ได้ทั้งที่คำสั่งผบ.ตร.บอกไว้แล้วห้ามปิดหน้าปิดตานะครับก็ยังบอกว่าไปพูดอย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียปิดหน้าปิดตายังกระโจนทีหลังต้องบอกว่าเหมือนเทพพบุตรปิดหน้าปิดตาเหมือนเทพพบุตรปิดหน้าปิดตาเหมือนเทวดาเทวดาจะได้ไม่ถูกฟ้องนี่แหละฮะบางครั้งการกระทำถูกใจบางคนไม่ถูกใจบางคนแต่มันก็ต้องต่อสู้กันไปทุกอย่างต้องมีการเสียสละนะครับวันนี้มีอะไรจะฝากถึงทางพี่น้องเราอีกไหมครับพี่สักกลินฮะขอเสียงหน่อยอันนี้ก็โดนไปเยอะนะฮะโดนแจ้งความเท็จกำลังจะมาอีกวันที่31นี่ครับมาจากการมาพร้อมกันอีกครับบางครั้งนะฮะเห็นพี่เขานิ่มๆไม่ค่อยพูดอย่างนี้โอ้โหแต่เวลาไลฟ์สดนี่ดุนะฮะแกเอาจริงนะครับประเภทว่าอุดมการครับเพราะอุดมการถึงจะกินไม่ได้ก็สู้ครับผมเห็นแบบนั่งเหงาๆนะแต่เวลาเล่นกล้องถ่ายทอดสดพี่เขาบุกแหลกเหมือนกันแต่ยังไงก็จับคู่กับพี่ตีใหญ่นี่ถูกคู่เลยฮะดูเดือดมวยคู่นี้นะครับเขตสารคามมันก็อย่างว่าแหละฮะถ้าไม่มีผู้กล้าขึ้นมาเราก็ขาดผู้ที่จะเป็นผู้นำในการต่อสู้เรียกร้องแต่ตรงนี้ก็คือต้องพยายามให้กำลังใจกันในส่วนของตีใหญ่กับพี่สักกลินเนี่ยก็คงต้องต่อสู้กันต่อไปนะฮะยังไงพี่ตีใหญ่มีอะไรจะฝากอีกไหมครับก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับครับเป็นท่านขอบคุณต้องขอบคุณท่านทนายอนนท์วันนี้นะครับมากมากที่ไม่ได้ก็แย่อยู่ครับแล้วก็ขอบคุณถึงป๋าธรรมรัตน์ผู้เป็นนายประกันให้เนาะครับแล้วก็ป๋าเกรียงไกรของเรานะครับครับลูกพี่ใหญ่ติดภารกิจนะตอนนี้ใช่ครับก็ถ้าขาดพวกท่านก็คงไม่มีวันนี้ได้ครับถึงความช่วยเหลือถึงทุกสิ่งทุกอย่างถึงข้อกฎหมายทุกอย่างนะครับครับถึงจะเป็นยังไงเราไม่ทิ้งกันนะฮะก็ดูแลกันในส่วนของสารคามก็ใช่ไหมอย่างพี่อนนท์เนี่ยก็ยังเสียสละมาอย่างเงี้ยนะมาคนบินเดี่ยวมาเลยครับวันนี้ครับมาคนเดียวเลยนะครับซาบซึ้งนะครับก็ซาบซึ้งครับก็ไม่ทิ้งกันนะฮะในใจคือสิ่งสำคัญครับก็ครับขอบคุณ FC พี่น้องของเราทุกท่านนะครับที่ยังคอยติดตามคอยให้กำลังใจมาตลอดครับถึงแม้จะไม่ค่อยไลฟ์สดเพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวเนาะครับก็ต่างคนก็ต่างมีนะครับไม่ค่อยได้เอาเวลาว่างจริงๆต่อไปนี้จะค่อยจึงมีรายการไลฟ์สดนะครับครับแล้วก็เอาที่เป็นจุดประเด็นจริงๆประเด็นร้อนจริงๆอย่างเงี้ยครับจะไม่เอาพร่ำเพรื่อมันที่ผ่านมาแล้วนะครับคือโดนคดีไปหงอยไปเยอะเฮ้ยไม่ได้ป๊อตใช่ไหมพี่ตีใหญ่ไม่ได้ป๊อตใช่ไหมไม่ครับงานคือไปวิเคราะห์แล้วว่าทำไปแบบนี้ไม่มีประโยชน์ครับที่ไปถ่ายถ้าไปเจอปุ๊บแล้วถ่ายเลยอย่างเงี้ยครับใช่มันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยครับครับเหมือนจะไปหาเรื่องเขาครับด้วยซ้ำไปถ้าความอีกมุมนึงเนาะครับจริงๆถ้าได้ช็อตเด็ดๆนะฮะไม่มีใบขับขี่ฮะไม่มีไฟอ่ะ200แนบติดท้ายใบสั่งนั่นแหละเด็ดเลยนะฮะการปฏิบัติผิดระเบียบหรือไม่ถูกตามคำสั่งซะทีเดียวมันไม่หนักเท่าการทุจริตและเรียกรับ
ตัวนี้เป็นโทษบทหนักและค่อนข้างที่จะสามารถเล่นงานได้จริงจังนั่นแหละครับที่เราไปถ่ายอย่างมากก็แค่ลงโทษระเบียบวินัยแค่นี้ครับไม่มีทางอาญาอะไรขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไอ้ขัดคำสั่งหัวหน้าปฏิบัติไม่ถูกตามระเบียบและระบอบแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนกันเองถ้ามีความเต็มที่ก็ขังหนึ่งวันขังอยู่โรงพักเจ้าของแล้วก็ถือโอกาสฝากถึงพนักงานสอบสวนที่ผมไปร้องเรียนไว้หลายๆคดีนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษนั่นแหละบางคดี3เดือนแล้วครับยังไม่เรียกผู้เก่าหามาสอบสวนเลยโอ้ทั้งที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันนะครับครับต้องให้ผมทําหนังสือร้องเรียนความบกพร่องท่านอีกมั้ยท่านถึงจะกระตือรือร้นกว่านี้นะครับครับเชื่อว่าตํารวจยังคงต้องดูอยู่เนาะก็ฝากเตือนกันบ้างนะครับครับถ้ามีเวลาผมจะเข้าไปหาอีกฝากไม่ถึงเลยใช่มั้ยฝากผ่านโซเชียลก่อนครับโอ้โหแสดงว่าใจยังเต็มร้อยอยู่นะครับใจยังยังเต็มร้อยอยู่กับเรื่องนี้นะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยววันที่9ตุลาเนาะส่งกำลังใจมาช่วยกันอีกทีนึง7ตุลานะฮะ7ตุลาใครอยู่ในโซนสารคามก็มาให้กำลังใจตีใหญ่และพี่สักกลินนะฮะก็ตรงนี้เราไม่ทิ้งกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้ายังไงผมกับทางพี่ตีใหญ่และพี่สักกลินก็จะรายงานอีกทีนึงวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ